ดีทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาเยี่ยมชมบรรยากาศของวัดจุฬามณีนะครับอยู่ที่ตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับสำหรับเพื่อนที่ขับรถมานะครับก็จะผ่านสะพานเล็กๆแห่งนี้นะครับเป็นสะพานที่รถวิ่งสวนกันนะครับแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นลานจอดรถของวัดนะครับย้ำว่าจอดฟรีนะครับลานจอดรถกว้างขวางนะครับถ้ากรณีลานจอดรถของวัดเต็มก็จะมีลานจอดรถของเอกชนนะครับค่าบริการก็จะอยู่ที่40บาทต่อคันนะครับแต่ว่าตอนนี้ลานจอดรถของวัดก็กว้างขวางพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็เลือกจอดได้ตามอัธยาศัยนะครับจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินตามทางมาเรื่อยๆนะครับอาจจะหาที่บังแดดกันกระจกร้อนนะครับเพราะว่าลานจอดรถโล่งนะครับค่อนข้างที่จะร้อนนะครับถ้าจอดรถตากแดดไว้ก็เดินตามทางมาก็จะมีของขายตลอดแนวเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มนะครับเป็นโค้กเป็นน้ำอัดลมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีร้านขายลอตเตอรี่นะครับรวมถึงไก่ทอดน้ำมะพร้าวมีข้าวโพดคลุกเนยประมาณนั้นนะครับระหว่างทางที่เข้ามาถ้าเพื่อนๆเดินทางมาไกลหรือว่าหิวก็สามารถรับประทานก่อนเข้าไปในวัดได้นะครับบริเวณนี้ก็คึกคักพอสมควรนะครับก็มีของกินเล่นนะครับของกินหนักๆก็มีไก่ทอดแล้วก็มีพวกนี้มีร้านขายโตเกียวนะครับขายบะจ่างก็มีนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็มีร้านจอดรถนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเต็มนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณไม่ได้กว้างใหญ่มากนะครับแนะนำให้จอดลานข้างนอกนะครับเดินเข้ามาไม่ไกลก็จะมีผู้คนเดินทางเข้ามาต่อเนื่องนะครับระหว่างทางเดินก็จะเห็นผู้คนใส่แมสกันตลอดเวลานะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่ในเรื่องโควิดนะครับเดินเข้ามาถึงบริเวณด้านหน้านะครับขวามือที่เห็นก็คือสถานที่เช่าบูชารัตนมงคลของวัดจุฬามณีนะครับตอนนี้คนก็ค่อนข้างเยอะนะครับกำลังเช่าบูชาวัตถุมงคลกันนะครับตอนนี้ก็มีการกั้นรั้วเหล็กนะครับเป็นแถวเป็นคิวนะครับสำหรับใครที่สนใจเช่าบูชานะครับจะไม่สามารถเข้าไปเลือกวัตถุมงคลด้านไหนได้นะครับด้านซ้ายมือศาลาแดงนะครับก็จะเห็นองค์ท้าวเวสสุวรรณทั้ง4ปางนะครับผมแล้วก็ขวามือก็จะเป็นกองอำนวยการแล้วก็กองประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้คนก็เดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ขาดสายเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของวัดจุฬามณีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของผู้คนที่ต่อคิวเพื่อที่จะเข้าไปสักการะท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับให้ท่านเดินมาที่ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับแล้วก็จะเป็นจุดคัดกรองนะครับรวมถึงจุดวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เช็คอินก่อนที่จะเข้าไปด้านไหนนะครับเมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเช็คอินกันเรียบร้อยนะครับด้านในนะครับก็จะมีจุดจำหน่ายธูปเทียนนะครับรวมถึงเครื่องไหว้นะครับกุหลาบแดงนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบจุดแลกเหรียญนะครับรวมถึงภาพยนตร์สำหรับการแก้บนนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยดอกกุหลาบนะครับทำบุญโดยการหยอดเงินใส่ตู้ได้เลยนะครับรวมถึงยังมีเครื่องถวายสังฆทานนะครับบรรยากาศด้านในก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่มีกระถางทูบพระเราก็หาแก้วเราก็ไปเมื่อได้ทูบเทียนนะครับรวมถึงดอกกุหลาบพานไหว้นะครับของสักการะนะครับท่านก็เดินมาด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีคำสำหรับสวดบูชานะครับอยู่บริเวณด้านหน้าของสักการะต่างๆนะครับก็วางไว้ที่จุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ให้นะครับ
องค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีก็มีด้วยกัน4ปางนะครับ1ก็คือปางมหาสุทธิเทพนะครับเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมนะครับก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภแล้วก็เงินทองนะครับ2ก็คือปางเทพบุตรสุทธิเทพนะครับเป็นเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับก็มาขอเรื่องความรักหรือว่าคู่ครองนะครับ3ก็คือปางจตุมหาราชนะครับเป็นปางที่ดูน่ายำเกรงนะครับผมก็จะมาขอพรในเรื่องคุ้มครองชีวิตให้มีความปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีนะครับ4ก็คือปางมนุษย์นะครับเป็นปางที่อำนวยชัยให้พรแก่ผู้ที่มาขอในเรื่องการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นนะครับทำสิ่งใดก็ไร้อุปสรรคนะครับเมื่อสักการะองค์เท้าท่านเวสสุวรรณเสร็จแล้วนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นศาลาแห่งนี้นะครับจะเป็นที่ปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดจุฬามณีนะครับบริเวณด้านทางเข้านะครับก็จะมีให้บริการธูปเทียนนะครับจุดแล้วก็สักการะได้ที่บริเวณนี้นะครับจากนั้นก็เดินมาบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นการปิดทองขององค์ลูกนิมิตนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีน้ำมนต์700วัตต์นะครับก็ร่วมบูชาได้ขวดละ20บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบนพระอุโบสถด้านบนกันนะครับเดินมาถึงบนพระอุโบสถด้านบนนะครับก็มีข้อความประกาศของวัดนะครับว่าให้สวมแมสตลอดเวลาขณะอยู่ในพระอุโบสถนะครับรวมถึงท่านที่เข้ามาถ่ายรูปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอุโบสถจตุรมุขหินอ่อนนะครับเป็นอุโบสถที่มีความสวยงามนะครับขนาดกว้าง40เมตรนะครับยาว80เมตรนะครับปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองกะรจีประเทศปากีสถานนะครับภายในประดิษฐานพระประธานบนฐานสูงนะครับบานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกนะครับเป็นภาพตราพระราชลัญจกรตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะครับฝาผนังรอบอุโบสถนะครับก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและนิทานชาดกนะครับที่ใช้การวาดถึง6ปีด้วยกันนะครับเดินออกมาจากพระอุโบสถนะครับด้านซ้ายมือนะครับเราก็เดินมาทางวิหารด้านขวามือนะครับบริเวณนี้เราก็สามารถขึ้นไปสักการะบูชาหลวงพ่อขาวได้นะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มากมายนะครับภายในวิหารแห่งนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นที่ถวายเครื่องสังฆทานด้วยนะครับซึ่งก็จะมีพระภิกษุสงฆ์นะครับทำพิธีให้อยู่นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายนอกนะครับของพระอุโบสถหลังใหญ่ด้านขวามือแล้วก็พระวิหารด้านซ้ายมือนะครับจากนั้นก็เดินมาตามทางเรื่อยๆนะครับจะเห็นศาลาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ด้านขวามือนะครับแล้วก็เท้าเวสสุวรรณองค์ใหญ่นะครับจะอยู่บริเวณซ้ายมือนะครับตอนนี้คนก็กำลังเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ระหว่างทางเดินมานะครับก็จะมีให้ทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับจุดคัดกรองแล้วก็ทางเข้านะครับจุดเช็คอินนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับภายในศาลานะครับก็จะเห็นคนจำนวนมากนะครับก็ยืนรอสักการะเท้าเวสสุวรรณนะครับแล้วก็จากที่เห็นนะครับคนก็เดินทางเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายเลยนะครับสำหรับเครื่องสักการะบูชานะครับรวมถึงธูปเทียนดอกไม้นะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับบายสีก็คู่ละ100บาทนะครับดอกกุหลาบคู่ละ100บาทนะครับผลไม้พานละ100บาทนะครับเทียนเล่มละ50บาทนะครับธูปก็แล้วแต่เราจะทำบุญนะครับหยอดเงินใส่ตู้ได้เลยนะครับได้ธูปเทียนแล้วนะครับก็มาจุดที่เตาน้ำมันบริเวณนี้นะครับแล้วก็นำธูปมาปักนะครับบริเวณที่ทางวัดจัดไว้ให้นะครับก็บริเวณหน้าศาลาขององค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับก็จะมีคำกล่าวบูชานะครับรวมถึงบทสวดนะครับให้ท่านได้บูชากันนะครับแล้วก็ยังมีเซียมซีนะครับแล้วก็ยังมีไข่สำหรับเสี่ยงโชคนะครับThank you.
ไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณกันเสร็จแล้วนะครับด้านขวามือนะครับศาลานี้ก็จะมีไอ้ไข่นะครับให้ได้ขอเลขกันนะครับแล้วก็ยังมีพระอิศวรนะครับรวมถึงพระพิฆเนศให้ได้ไหว้ขอพรสักการะกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศมุมกว้างนะครับของบริเวณท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่นะครับจากนั้นนะครับก็เดินมาที่ด้านข้างนะครับขวามือนะครับก็จะเป็นศาลพระพิฆเนศนะครับสำหรับขอพรในเรื่องการประสบความสำเร็จต่างๆนะครับถัดจากศาลาพระพิฆเนศนะครับก็จะเจอกับศาลาของหลวงปู่เนื่องนะครับบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีจุดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนนะครับแล้วก็แผงขายลอตเตอรี่นะครับลักษณะก็จะเป็นเรือนไทยทำจากไม้สักทองทั้งหลังนะครับแล้วก็ยังมีรูปของหลวงพ่อเนื่องนะครับซึ่งแกะสลักจากหินหยกขาวพม่านะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะบริจาคสร้างมหาเจดีย์นะครับก็บริจาค 20,000 บาทนะครับจะได้รับองค์หลวงพ่อซึ่งสร้างจากหินหยกขาวนะครับจำนวน1องค์นะครับซึ่งมีเพียง108องค์เท่านั้นนะครับเดินมาบริเวณด้านบนของศาลาหลวงปู่เนื่องนะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นที่ทอดพระป่าลอยฟ้าสร้างพระมหาเจดีย์นะครับจากจุดนี้นะครับก็ให้เราเดินไปทางระเบียงด้านซ้ายมือเรื่อยๆนะครับบริเวณศาลาหลวงปู่เนื่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะครับแล้วก็ร่มเย็นนะครับรู้สึกสัมผัสได้ถึงความสงบนะครับร่มเย็นด้านหน้านะครับก็จะมีให้เขียนชื่อบนระฆังนะครับเพื่อเป็นการทำบุญนะครับด้านซ้ายมือนะครับเลี้ยวมาก็จะเจอกับพระราหูนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับหลวงพ่อเนื่องนะครับแล้วก็หลวงพ่อแช่มนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในของศาลาหลวงปู่เนื่องนะครับเป็นศาลาที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลังนะครับฝาผนังด้านในนะครับลงรักปิดทองเป็นเรื่องของทศชาติชาดกนะครับส่วนที่อยู่เหนือทางเข้านะครับก็จะเป็นลายรดน้ำของเรื่องนารายณ์สิบปางนะครับบนศาลาหลวงปู่เนื่องนะครับก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับทางวัดก็เก็บรักษาไว้ประดิษฐานอยู่บนนี้เป็นการชั่วคราวก่อนนะครับและก็ยังมีโครงการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นะครับเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับนี่ก็เป็นสังขารของหลวงปู่เนื่องนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในโลงแก้วนะครับไม่เน่าเปื่อยนะครับออกจากศาลาหลวงปู่เนื่องนะครับเดี๋ยวจะพามาชมบริเวณด้านหลังแล้วก็เป็นทางออกกันนะครับสะพานแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสะพานข้ามคลองนะครับชื่อว่าสะพานแม่เจ้าทิพย์นะครับผมวัดก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับบรรยากาศแดดร่มลมตกนะครับก็กำลังดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ